ขึ้นทะเบียนยานี้ว่าปกติแล้วยาสมุนไพรไม่ได้มีฤทธิ์ยาในความหมายของการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีฤทธิ์บำรุงสุขภาพหรือเป็นสารประกอบของเครื่องสำอางเช่นเรากินชาใบหม่อนเพื่อการบำรุงไม่ใช่กินยาใบหม่อนเพื่อการบำรุงสุขภาพแต่การขึ้นทะเบียนยาในปัจจุบันจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีฤทธิ์รักษาอาการได้จึงทำให้สมุนไพรจำนวนหนึ่งที่มีฤทธิ์เพียงบำรุงร่างกายไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้พระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติจึงถูกคิดด้วยหลักว่าจะสร้างการขึ้นทะเบียนเพื่อยาสมุนไพรโดยเฉพาะโดยหวังว่าจะทำให้สมุนไพรที่มีความหลากหลายขึ้นทะเบียนได้มากขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์เป็นยาหากกินเพื่อการบำรุงร่างกายธรรมดาก็ได้ถ้าเราดูจากฉบับที่ร่างเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐบาลเขาพยายามที่จะ เรียกว่าให้เรื่องสมุนไพรนะครับมาช่วยในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับนะเพราะว่าตัวสมุนไพรเองไม่ได้เป็นยาอย่างเดียวนะครับก็ไปเป็นอาหารเสริมได้นะครับนะไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้ในส่วนที่จะเป็นยาเนี่ยถ้าเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกับยาแผนปัจจุบันนะว่าจะต้องพิสูจน์อะไรบ้างเนี่ยนะครับนะบางครั้งก็จะอาจจะทำให้การขึ้นทะเบียนยานะครับนะล่าช้าไปนะครับนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับนะซึ่งเขาใช้สืบเนื่องกันมาเป็นหลายชั่วอายุคนทีนี้ทางการขึ้นทะเบียนถ้าเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกับยาแผนปัจจุบันทำให้เห็นว่าสมุนไพรส่วนหนึ่งนะครับจำนวนมากทีเดียวไม่สามารถที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นยานะเพื่อจะมาใช้ได้แม้ว่าจะมีการใช้ในท้องถิ่นต่างๆในชุมชนต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตามถ้าไม่ถูกรับรองก็ต้องไปพิสูจน์แบบยาแผนปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะทำให้ตำรับที่เคยใช้ได้นะครับนะมันก็เป็นตำรับที่ไม่ถูกกฎหมายที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะเปิดโอกาสว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการใดนะครับที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนิดเดียวนะครับแบบต่างประเทศนะครับเขาก็จะแยกเรื่องว่าการขึ้นทะเบียนยาปัจจุบันที่เขาสืบเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะครับอันนี้เขาจะอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนได้ห้ามเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับนะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับนะก็จะไปขึ้นทะเบียนยาได้ยากนะครับนะแล้วก็จะต้องลงทุนพอสมควรนะครับเช่นต้องไปพิสูจน์ความเป็นพิษนะครับความเป็นพิษนี่ก็ต้องพิสูจน์ในสัตว์ทดลองก่อนนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็คือทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรับเหล่านี้นะครับนะในชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้มาชั่วหลายยุคคนนะแล้วก็คนจำนวนมากนะครับที่ได้ใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาว่าเป็นพิษข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะครับคือวันนี้ยาที่เราใช้ในประเทศเรานำเข้าเนี่ยคิดเป็นมูลค่ามากกว่ายาที่ผลิตภายในประเทศนะครับแต่ยาที่ผลิตภายในประเทศนะครับสารเคมีทั้งหลายเนี่ยนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราเนี่ยพึ่งตนเองไม่ได้ถ้าหากว่ามันเกิดโรคระบาดก็ดีเกิดศึกสงครามเกิดอะไรต่ออะไรนะครับอันนี้เราจะลำบากแต่ถ้าเราไม่มีวัตถุดิบมาผลิตยาเองพูดง่ายคือเขาไม่ขายยาให้เราอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าตอนวัด2009ที่มีการระบาดนะครับตอนนั้นเราไม่รู้ว่าอัตราป่วยตายนี่สูงไหมนะครับนะแต่มันติดกันง่ายโดยความเห็นส่วนตัวว่าถ้าที่อ่านดูเนี่ยยังไม่เห็นส่วนนี้นะแต่ว่าถามว่าโดยรวมนะครับนะควรส่งเสริมไหมก็ควรส่งเสริมเพราะที่ดูบทบัญญัตินะครับคือมันมีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยนะครับนะหรือ SME นะครับเขารวมตัวกันทำเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับนะแต่พอไปดูสาระบางเรื่องแล้วมันไปโยงกับว่าถ้าเขาทำแล้วเนี่ยมันผิดมาตรฐานนะครับโทษหนักนะครับในร่างกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยชาวบ้านจะติดคุกเยอะเพราะว่าโดยธรรมชาติของชุมชนนะครับหรือ SME นะครับนะเขาก็ต้องมีระยะของการพัฒนาไม่ได้มีนักวิชาการเต็มรูปแบบที่อยู่แต่ถ้ามันมีผู้รู้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ห่วงเอาง่ายๆนะครับแน่นอนเลยผมก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับนะโดยมาตรฐานขั้นต่ำ
ต้องไม่มีเชื้อก่อโรคถูกไหมครับมันยอมไม่ได้หรอกเพราะถ้ากินไปแล้วมีเชื้อก่อโรคที่ว่านะอันที่หนึ่งก็คือประชาชนก็ปลอดภัยสองคนทำก็ไม่ต้องไปรับผิดตามกฎหมายอาญาถูกไหมครับไม่ต้องรับโทษทางอาญาในกฎหมายนี้ยังไม่เห็นกลไกตรงนี้นะที่จะเชิงป้องกันแล้วก็หนุนให้ภาคประชาชนก็ได้ทำได้ของดีมีแต่เรื่องไม่เก็บค่าธรรมเนียมไม่อะไรพวกนี้นะครับมันอย่างนี้ก็รัฐช่วยได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ที่สำคัญคือจะช่วยเขายังไงให้เขาทำเรียกว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีปลอดภัยเพราะประโยชน์มันก็คือผู้บริโภคได้ประโยชน์ตัวเขาเองไม่ต้องไปรับโทษทางอาญา